วันนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของ present perfect tense น้องบริดจ์เชื่อว่าหลายๆคนยังต้องคงงงๆอยู่อย่างแน่นอนงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ present perfect มีโครงสร้างแบบนี้ subject บวก have หรือ has บวก verb ช่อง3หรือ past participle ยกตัวอย่างในประโยค I have visited my brother 3 times this week แล้วมันจะถูกใช้แบบไหนและใช้ตอนไหนเวลาไหนกันครับมาดูต่อกันเลย present perfect จะถูกใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่จบหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและส่งผลถึงปัจจุบันงงไหมงงสิและบางคนก็มีคำถามว่าแล้ว past simple มันใช้ต่างกันยังไงหรือถ้างั้นเรามาดู2เทนส์นี้พร้อมๆกันครับ past simple โครงสร้างเป็นแบบนี้ subject บวก verb ช่องที่2ตัวอย่างเช่น I went to school ส่วนเวลาที่บ่งบอกจะเป็น yesterday last week last month last year ยกตัวอย่างเช่น I did my homework yesterday ฉันทำการบ้านเมื่อวานนี้และคงย้อนกลับไปทำให้ได้ส่วน present perfect tense เวลาที่บ่งบอกคือ today this week this month this year ตัวอย่างเช่น I have done my homework today ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จแล้ววันนี้แต่อาจจะไปทำเพิ่มอีกก็ได้มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ she has borrowed my car this week หล่อนยืมรถของฉันไปสัปดาห์นี้และอาจจะกลับมายืมอีกก็ได She borrowed my car last week. หล่อนยืมรถของฉันไปแล้วอาทิตย์ก่อนตัวอย่างต่อไป They were at school yesterday. เมื่อวานนี้เขาอยู่ที่โรงเรียนกับ They haven't been at school all morning. วันนี้เขาไม่อยู่ที่โรงเรียนทั้งเช้าเลยหรือเป็นคำถาม Did you go to Thailand last year? ปีก่อนคุณไปเมืองไทยมาหรือเปล่ากับ Have you been to Thailand? หมายความว่าคุณเคยไปประเทศไทยมาหรือยังอาจจะบ่งบอกถึงทั้งชีวิตของคุณนะเคยไปประเทศไทยมาหรือยังเป็นยังไงบ้างครับกับเกร็ดความรู้ของ present perfect tense ในวันนี้ถ้าสมมุติว่าท่านใดดูแล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ Bridge English ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ